สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ความแข็งแรงของงานเชื่อมนะครับกับการเจาะสรูแล้วก็ยึดด้วยสกรูขนาด M10 นะครับในโจทย์นี้เราจะมีอลูมิเนียม2แผ่นนะครับแผ่นแรกเนี่ยความหนา20มิลลิเมตรแผ่นที่2เนี่ยความหนา10มิลลิเมตรนะครับประกบกันอยู่นะครับโดยที่เงื่อนไขแรกเนี่ยเราจะวิเคราะห์ว่าผิวล่างตรงนี้ยึดกับผิวเรียบยึดกับโต๊ะนะครับด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นการยึดสกรูอาจจะเป็นการเชื่อมเทติดนะครับแล้วเราก็จะมีแรงมาดึงที่ปลายแผ่นอลูมิเนียมด้านบนนี้นะครับโดยเงื่อนไขก็จะมีงานสมมุติว่า2แผ่นนี้เป็นชิ้นเดียวกันหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วมีการรับแรงดึงนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเป็น2แผ่นนะครับเรามีการเชื่อมแผ่นบนกับแผ่นล่างให้ติดกันแบบฟิลเลตขนาด6มิลลิเมตรนะครับทั้ง2จุดนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเราจะจับยึดด้วยสกรูขนาด M10 เจาะรูลงไป10มิลลิเมตรสกรู1ตัวนะครับแล้วก็ขันนัดยึดเรามาดูขั้นตอนนะครับว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับเราจะเริ่มต้นแต่การเขียนพาร์ทนะครับแล้วก็สเก็ตรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับมีความกว้างเท่ากับ150นะครับความยาว110ความกว้าง50นะครับ extrude ขึ้นมาเท่ากับ20มิลครับแล้วทำการเซฟนะครับเซฟไฟล์แรกอยู่ที่โฟลเดอร์ตั้งชื่อนะครับเพจ thickness 20-1นะครับเซฟนี่ก็จะเป็นเพจ20-1ผมก็เปลี่ยนความหนานะครับ Edit Feature เป็นหนา10แล้วผมก็เซฟ Copy Add นะครับเราเปลี่ยนความหนาแล้วเราก็เซฟใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น10-1นะครับโอเคทับของเก่าไปอันนี้เราก็ปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ตอบโนให้หมดนะครับทีนี้เราก็เข้าในส่วนของ assembly นะครับดึงพาร์ทเข้ามานะครับพาร์ทที่เราเอา20มาก่อนนะครับตัวหนามาก่อนนะครับคลิกที่หน้าจอ1ครั้งนะครับคลิกขวาแล้วก็โอเคไปนะครับลองเปลี่ยนวิวให้มันไปมีเอทด้วยนะครับดึงชิ้นที่2เข้ามานะครับด้วยคำสั่งเพจ component นะครับมา2ชิ้นนะครับชิ้นงานที่ดึงเข้ามานี่จะสามารถขยับได้นะครับเราต้องล็อกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้น20เนี่ยไม่ให้ขยับโดยการคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาคำสั่งกราวนะครับสั่งให้มันอยู่กับที่นะครับมันจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ปักหมุดไว้นะครับก็คือจะไม่เคลื่อนที่ก็มีเอาชิ้นที่เคลื่อนที่ได้มาประกอบลงไปอันดับแรกเราก็จะประกอบด้วย constrain เป็น mesh นะครับ mesh แล้วก็ mesh ตัวนี้เราเลือกผิวที่1นะครับผิวที่2ก็จะเป็นผิวนี้นะครับชิ้นงาน2ชิ้นก็จะติดกันนะครับ mesh นะครับทีนี้มันติดกันแต่มันก็ยังสไลด์ได้อยู่นะครับทีนี้เราอาจจะต้องบังคับให้2หน้านี้ขนานกันก็คอนเซนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกฟลัดนะครับฟลัดนะครับเลือกผิวนี้กับผิวนี้ให้เท่ากันโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้ยังขยับได้เราจะล็อกฟลัดเราจะใช้เมทนะครับระหว่างผิวนี้นะครับกับผิวนี้เป็นระยะทาง66
ได้ไหมครับถ้าไม่ได้นะครับตัวนี้แก้ไขเป็นให้ติดลบถ้ามันไม่ได้นะครับโอเคได้ละนะครับเมตรเป็นถ้าเราวัดระยะทางดูนะครับลองวัดดูจุดนี้ถึงจุดนี้จะเห็นว่าเท่ากับ66โอเคถูกต้องนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมปิดตรงนี้นะครับกับด้านล่างตรงนี้ทำการเชื่อมนะครับก็มาที่ส่วน environment นะครับแล้วก็ convert to environment นะครับกด save SMB นะครับเลือกมาตรฐานนะครับ standard เป็น ISO นะครับเลือกอลูมิเนียมนะครับ6061โอเคนะครับกดที่คำสั่ง Veil นะครับแล้วก็กดเชื่อมแบบ Fillet นะครับ6มิลลิเมตรนะครับ1ก็คือผิวบน2คือผิวนี้นะครับโอเคเราก็จะได้งานเชื่อมจุดที่1นะครับที่งานเชื่อมจุดที่2นะครับก็มาที่ Fillet นะครับ1นี่ก็จะเป็นผิวนี้นะครับ2ผิวนี้จะพรีวิวงานเชื่อมให้เรานะครับเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็กดดีเทิร์นกลับไปนะครับทีนี้เราลืมเซตแมททีเรียลของชิ้นนี้นะครับชิ้นทั้ง2ชิ้นบนนะครับเราก็ใช้วิธีการดับเบิลคลิกก็ได้นะครับหรือว่า Edit ก็ได้ Edit นะครับแล้วก็เปลี่ยนแมททีเรียลเป็นอลูมิเนียมนะครับ6061แล้วก็กด Return กลับไป SME ใหม่นะครับกลับมาที่เพจ10 Edit นะครับอลูมิเนียมเหมือนเดิมเพราะตอนแรกลืมตั้งค่านะครับตั้งค่า Material Return กลับมาที่ SME เมื่อกี้ที่เราไปคือเราไปที่โหมดของการเขียนพาร์ทนะครับอันนี้คือ SMB แล้วนะครับอันนี้ผมเซต Front View เป็นมุมนี้สักนิดหนึ่งนะครับเราเซตมุมนี้เป็น Home ก็ได้นะครับ Home เวลากด Home มันก็จะได้มามุมนี้ตลอดนะครับกด Home ปุ๊บมาทีนี้พอเราเชื่อมงานเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผมไม่อยากได้ผมลบออกไปนะครับผมก็มาวิเคราะห์นะครับโดยการไปที่ environment นะครับ state analysis นะครับ create study นะครับเลือก static analysis กดโอเคนะครับ assign material นะครับจะเห็นว่า material ที่เรางานที่เราเชื่อมไว้เนี่ยจะเป็น6061แล้วนะครับแล้วก็ที่เราไปแก้ไขในโหมด part นะครับก็จะมีอลูมิเนียมแล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องเซตค่าก็ได้หรือจะมาตั้งค่าตัวนี้เพิ่มก็ได้ก็ถ้าไม่ตั้งค่าตัวนี้มันจะดึงเอาค่านี้มาใช้งานนะครับกดโอเคไปเท่ากับว่า material assign แล้วนะครับคราวนี้เราก็มา fix นะครับ fix ทำการ fix ที่ผิวล่างให้อยู่กับที่นะครับไม่มีการเคลื่อนที่นะครับเสร็จแล้วก็กำหนด constraint โดยการเพิ่ม font นะครับขนาด 10,000 นิวตันนะครับที่จุดนะครับปรับทิศทางให้ถูกต้องนะครับเป็นแรงดึงกดโอเคนะครับแมททีเรียลแล้วคอนสแตนต์แล้วโหลดนะครับโหลดเราใส่ไปโหลดเป็นฟอนต์เรียบร้อยนะครับคอนแทคนะครับอีดิทเมนูคอนแทคนะครับคอนแทคก็คือจะมีงานมากกว่า2ชิ้นนะครับค่า default เป็นบอนนะครับมันเชื่อมประสานกันอันนี้ถ้าเรายังไม่ตั้งนะครับเราก็ cancel ก่อนนะครับใช้ค่า default ก่อนเสร็จแล้วก็มาที่ simulate นะครับเราก็รันนะครับผลครั้งแรกเรายังไม่ถูกเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับค่า contact นะครับ
เราไปปรับที่คอนแทคก่อนนะครับตอนนี้คอนแทคจะเป็นบอลหมดเลยนะครับเราก็จะมาปรับตัวเพจ1เพจ1เพจ1กับเพจ2กับเพจ10กับเพจ20เนี่ยนะครับแก้ไขใหม่นะครับเพราะมันไม่ได้เชื่อมติดกันแล้วก็ edit contact นะครับปรับตัวนี้เป็นสามารถสไลด์ได้แต่ว่าไม่สามารถแยกจากกันได้นะครับเพราะโดดเชื่อมก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับทำการซิมูเลตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะได้ค่าแล้วนะครับเราจะได้ค่าจากการซิมูเลชันแล้วนะครับเราก็จะได้ค่า state นะครับที่จุดงานเชื่อมอยู่ที่ 78.3 นะครับก็นำค่าตัวนี้ไปเป็นผลในการคำนวณได้แล้วนะครับในเคสที่1นะครับเคสแรกนะครับหลังจากที่เราได้เคสที่1แล้วก็คือเป็นเคสของงานเชื่อมติดกันนะครับเชื่อมติดกันทีนี้สมมุติว่าเราจะไม่มีงานเชื่อมนะครับไม่มีงานเชื่อมเราจะมีการปรับสมมุติว่าเป็นหล่อเป็นชิ้นเดียวกันจะทำอย่างไรนะครับก็เราจะต้องลบงานเชื่อมออกก่อนนะครับมาไปที่ View นะครับไปที่ Bleed นะครับลบงานเชื่อมออกทั้ง2จุดนะครับตอนนี้เท่ากับว่าของเราไม่เป็นงานเชื่อมแล้วนะครับเราก็ไปที่ Environment เราจะสมมุติว่า2ชิ้นนี้ติดกันนะครับไปที่ State Analysis นะครับในตัวบอลเนี่ยนะครับเราจะต้องอัปเดตแก้ไขการเรากำลังกด Simulate ก่อน1ครั้งก็ได้ครับแล้วเราค่อยครั้งนี้ Simulate ครั้งนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับจากการคำนวณครั้งนี้นะครับเราก็มาปรับตัวที่มันคอนแทคกันคอนแทคกันคือระหว่าง2ชิ้นนี้เราก็เลือกคอนแทคเป็นบอนนะครับระหว่างชิ้น T20 กับ T10 เป็นบอนก็คืองานติดกันเปรียบเสมือนว่าเราหล่อให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับในจุดที่มันสัมผัสกันมันก็จะทำการยึดติดเป็นผิวเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเปรียบเสมือนตัวนี้มันบอนอยู่ก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันผลจากการซิมูเลตครั้งนี้ก็จะเป็นผลของการหล่อนะครับสมมุติว่าเป็นงานหล่อนะครับเราก็จะได้ค่า state 22นะครับลดลงนะครับเราก็จะได้คำตอบของเคสของงานหล่อเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเรามาดูเคสของงานจะยึดด้วยสกรูนะครับเราต้องไปปรับการดีไซน์นะครับโดยใช้ไปที่เมนูดีไซน์นะครับแล้วไปที่ Bolt Connection นะครับมีการเซฟกดเซฟก่อนนะครับเซฟตั้งชื่อ SME อะไรก็ได้นะครับเซฟไว้นะครับตัวนี้ต้องถ้ามี Yes to All กด Yes to All แล้วก็โอเคมีการเซฟทั้งหมวดของ Assembly แล้วก็หมวดของ Part นะครับพอเข้าสู่เมนูของ Bolt Connection นะครับเลือกผิวบนนะครับเราจะเอาหัวหกเหลี่ยมนะครับก็เลือกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือก Start Pane นะครับอ้างอิงกับขอบที่1ก็คือระยะ25มิลนะครับขอบที่2นะครับ25มิลลงตรงกลางไปเลยนะครับแล้วก็termination ก็คือเจาะไปถึงผิวไหนนะครับผิวล่างนี้นะครับเราจะใช้สกรูเท่ากับ M10 นะครับเขาจะพรีวิวว่าแผ่นแรกก็เจาะทะลุด้วย diameter 11แล้วก็แผ่นที่2ก็เจาะทะลุด้วย diameter 11นะครับเราก็กดที่คลิก to add fastener เพื่อเพิ่มสกรูนะครับช่วงนี้จะมีการโหลดแคตตาล็อกของสกรูแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเครื่องไม่เคยโหลดก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับเลือกสแตนดาร์ดเป็น ISO นะครับเลือกแคตตาล็อกเป็น Bolt นะครับผมเลือกเป็น
เอาเป็น head head bow นะครับเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับเลือก ISO 4017นะครับก็จะ preview เป็น bow มาให้แล้วเราก็คลิก add ข้างล่างนะครับข้างล่างตัวนี้นะครับข้างล่างนี้เรากด add ตัวนี้เราจะใส่ไม่ใส่วอชเชอร์ใส่นัทเลยนะครับใส่นัทเอาเป็น4032แล้วกันนะครับกดโอเคได้เลยนะครับเขาทำการเจาะรูให้เรานะครับเราก็ยึดตัวทั้งตัวโบลแล้วก็ตัวนัทให้เรียบร้อยนะครับในเคสของสกรูนี้เราก็ดีไซน์เสร็จแล้วเราก็มาที่ environment นะครับ state analysis นะครับเราจะต้องปรับเรื่องของ contact ใหม่นะครับเราก็ simulate ก่อนครั้งนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่ผลจากการคำนวณ นะครับอันนี้เราต้องมาปรับคอนแทคระหว่างเพจ20กับเพจ10คอนแทคจะเป็นอันนี้ไม่ใช่บอนนะครับจะต้องแก้ไขเป็นแยกจากกันเพจ1เพจ20กับเพจ10ก็ separate นะครับแยกจากกันเพจ10เพจบนกับแผ่นกับสกรูนะครับกับสกรูตรงนี้นะครับติดกันแบบไหนไม่ใช่บอนนะครับก็ต้อง edit นะครับติดกันเป็นแบบชิงฟิตชิงฟิต no slide ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับกดโอเคนะครับระหว่างต่อมาระหว่างชิ้นสกรูกับนัดสกรูกับนัดนี้แยกจากกันอิสระก็ edit contact เป็น separate นะครับต่อมาอันสุดท้ายเช็คอันตัวนี้นะครับแผ่นเพจ10กับเพจกับนัดก็จะเป็นสไลด์แต่ว่ายังติดกันอยู่นะครับก็คือ no separate นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่ separate ก็คือตัวแยกจากกันก็คือตัวแผ่นเพจ10กับ20กับ20อันนี้ต้องเป็นสไลด์ได้แต่ว่าไม่ separate นะครับซัพเพลตจะมีเฉพาะตัวโบกับตัวนัดนะครับที่ซัพเพลตส่วนตัวที่สามารถที่จะล็อกแล้วก็ไม่เคลื่อนที่ก็คือระหว่างตัวแผ่น10กับตัวตัวโบนะครับตัวที่มีการสไลด์ได้แต่ว่าไม่แยกจากกันตัวแรกก็จะเป็นแผ่น20ก็คือแผ่นล่างกับนัดนะครับกับนัดข้างล่างแล้วก็ตัวแผ่น20กับแผ่น10นะครับก็คือสไลด์ได้แต่ว่าไม่แยกจากกันนะครับโอเคเมื่อเราเซตคอนแทคถูกต้องแล้วเราก็ซิมเลตอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องก็จะเอาค่าเหล่านี้ไปใช้งานอ๋ออันนี้ลืมยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราลืมปรับคอนสแตนต์อีกค่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับคอนสแตนต์ก่อนนะครับมาที่พินนะครับเพราะมีการเจาะรูเราต้องปรับคอนสแตนต์ผิวนี้นะครับของชิ้นนี้นะครับแล้วก็ผิวล่างนะครับอันนี้เป็นสกรูต้องเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับกดอีกครั้งหนึ่งพินรอสักแป๊บหนึ่งครับจะมีทางเลือกเกิดขึ้นให้เราเลือก
เป็นตัวนี้นะครับปึ๊บโอเคเท่ากับว่ามีพิน constraint 2จุดนะครับแล้วก็ simulate ใหม่นี่ก็จะได้ค่าของตัวจับยึดด้วยสกรู M10 เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าแผ่น10เนี่ยสามารถที่จะขยับได้เพราะเราเลือกเป็นสไลด์ได้แต่ว่าไม่แยกจากกันนะครับจะเกิดขึ้นแบบนี้ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันตัวสเตทที่เกิดขึ้นนะครับอันแรกที่เป็นงานหล่ออยู่ที่78นะครับตัวที่เป็นงานเชื่อมอยู่ที่78จุดที่เป็นงานหล่ออยู่ที่20 22แล้วก็ตัวที่ยึดด้วยสกรูอยู่ที่89นะครับก็ทำการรีพอร์ตค่าแล้วก็เอานำค่าไปกรอกลงในตารางนะครับ